เมืองฟ้าแดดทรงยางอำเภอกมลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขุดค้นพบใบเสมาทวารวดีและโบราณวัตถุจำนวนมากบางส่วนได้นำมาจัดแสดงถาวรที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเช่นใบเสมากุลาวกชาดกแผ่นนี้ใบเสมากุลาวกชาดกศิลปทวารวดีทำด้วยหินทรายขนาดกว้าง92เซนติเมตรสูง83เซนติเมตรหนา24เซนติเมตรอายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่14ถึง16เป็นใบเสมาชนิดแบนชำรุดเหลือเพียงกลางแผ่นจนถึงส่วนยอดลักษณะทรงกรีบบัวสลักภาพเล่าเรื่องด้านหน้าเพียงด้านเดียวเป็นการสลักแบบนูนตามเล่าเรื่องกุลาวกชาดกมีพระอินทร์เป็นประธานภาพเทพธิดา3คนคนแรกมีนกยืนบนมืออีกด้านเป็นช้างเอราวัณด้านหลังฉากเป็นต้นไม้ชาดกตอนนี้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นมาคมานพชายหนุ่มผู้หมั่นสร้างบุญกุศลร่วมกับภรรยาคือนางสุจิตรานางสุธรรมานางสุนันทาส่วนนางสุชาดาภรรยาอีกนางหนึ่งไม่ได้ร่วมสร้างกุศลใดๆเมื่อนางสิ้นชีวิตจึงไปเกิดเป็นนกยางในขณะที่มาคมานพพร้อมภรรยาทั้งสามเมื่อสิ้นชีวิตได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์และเทพธิดาบนสวรรค์